วัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แนนสวัสดีค่ะสวัสดีน้องเอสวัสดีน้องแดนนะคะค่ะดิฉันพนีโรจนะเบญจกุลนะผู้บริหารศูนย์ของบริษัทวูดฟอร์ไลฟ์ค่ะบางบัวทองนนทบุรีตริ่งชันสุพรรณบุรีกทมค่ะไม่ได้มาคนเดียวนะคะสองสาวนี้มาตลอดเราเป็นทั้งซ้ายและขวาเป็นซึ่งกันและกันค่ะแนะนำตัวเองด้วยค่ะน้องแดงสวัสดีค่ะพี่นกสุมาลีสวัสดิ์ลักษณ์ค่ะมาจากปทุมธานีค่ะปทุมธานีคนนี้ค่ะสิงค์ค่ะแล้วค่ะคนนี้ค่ะสาวสวยสดใสในมาดของ Ready Nude for Life นะคะวันนี้นะคะเอ๋ระดาวันค่ะผู้บริหารศูนย์ Nude for Life นะคะกรุงเทพกาญจนบุรีนะคะวันนี้นะคะเราขับรถนะคะพาท่านผู้ชมมาจากกรุงเทพเรามารถอะไรกันคะเรามารถอีแตนคุณแตนรถคุณแตนวันนี้นะคะเราบุกกันเข้ามาถึงแปลงไร่นึงนะคะเป็นไร่ของการปลูกผักแถวเขาคอผักผักลุยลุยลุยเป็นอย่างไรเราไปพบกับเจ้าของไร่กันเลยดีกว่าไปค่ะตามมาค่ะค่ะน้องเอ๋น้องแดงเรามาถึงแปลงที่พี่เขาจะแนะนำว่ามันเป็นอะไรแล้วก่อนอื่นนะคะนี่ค่ะคนนี้แนะนำให้ท่านผู้ชมรู้จักกับคนนี้เป็นใครสวัสดีค่ะค่ะค่ะสาวสวยมหาถึงถิ่นแนะนำตัวเองหน่อยค่ะครับเจอกันเดียวครับกับผมลุงอนันต์ครับผมสวัสดีครับครับเจ้าพ่อเขาขอครับโอเคค่ะแล้วท่านที่ยืนตรงนี้ใครคะแนะนำตัวเองด้วยค่ะชื่อที่อยู่ที่ไหนคะพี่แล้วทำอะไรอยู่ค่ะชื่อแดงนะคะอยู่ที่เขาคอค่ะบ้านเลขที่เท่าไหร่คะพี่แดง71หมู่8ค่ะบ้านนา8ตำบลอะไรจ๊ะทุ่งสมอค่ะเขาคอจ้ะทุ่งสมอค่ะอำเภออะไรจ๊ะเขาคอค่ะค่ะจังหวัดละจ๊ะจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะคุณเพชรบูรณ์สวยนะคะสวยค่ะโอเคค่ะน้องเอ๋ทีนี้มาวันนี้เนี่ยอยากจะให้พี่แนะนำว่าพี่ปลูกอะไรอยู่คะตอนนี้ปลูกลุยค่ะลุยค่ะลุยเป็นภาษาท้องถิ่นป่ะพี่เป็นภาษาทางตลาดตลาดถ้าภาษาทางการเขาเรียกว่าผักกาดหอมเอ้ยผักกาดขาวปรีผักกาดขาวปรีใช่ผักกาดขาวปรีลุยนี่คือผักกาดขาวปรีค่ะแล้วนี่ทั้งหมดกี่ไร่คะประมาณไร่กว่าประมาณไร่กว่าล่ะคะแต่ว่าเห็นพี่เขาบอกว่าพี่เนี่ยเป็นแฟนพันธุ์แท้ของนุชฟอร์ไลท์ใช้มาตลอดแต่วันนี้ที่หนูเนี่ยมาเพราะว่าจริงๆอ่ะหนูมาทำมาเที่ยวมาพักผ่อนแล้วพอดีเจอเจ้าพ่อเขาเจ้าพ่อเขาก็อยากจะชวนมาหาแบบแฟนพันธุ์แท้นูดฟอร์ไลท์อยากจะให้มาสัมภาษณ์ดูว่าตั้งแต่ใช้นูดฟอร์ไลท์มาจนถึงวันนี้จะเปลี่ยนใจหรือยังและประทับใจอะไรบ้างอยากจะให้พี่ช่วยบอกเล่าความประทับใจสักนิดหนึ่งได้ไหมคะค่ะพี่ก็ถ้าทำลุยนะคะเพราะว่าเที่ยวแล้วนี่มันเจอฝนค่ะเจอฝนแล้วคราวนี้รากเน่าค่ะแล้วคราวนี้เราก็เอาเทียร่ามาลงเทียร่าตัวไหนคะพี่เทียร่าโกเทียร่าโกมาลงเพราะรากเน่าจ้ะรากเน่าคนเน่าแต่นั้นเป็นไงพี่มันก็อยู่ได้มันหยุดไปเลยมันอยู่ได้แล้วก็มันก็ฟื้นขึ้นมาหรือเปล่ามันเป็นรากฝอยออกมาแทนอ๋อรากฝอยแทนรากแก้วมันแตกเป็นรากฝอยออกมาจ้ะก็คือว่าเมื่อช่วงฝนที่ผ่านมาพี่ปลูกกลุ้ยปลูกอะไรอยู่ปกติอยู่แล้วซึ่งเป็นอาชีพพอปลูกไปปุ๊บเนี่ยด้วยความที่เขาคอพอฝนตกหนักอากาศเย็นด้วยเนี่ยมันจะมีผลกระทบที่รากของพืชคือเน่าจ้ะลุงอนันต์เลยบอกว่าให้พี่เอาเทียร่าโกตัวใหม่ที่บริษัทเราออกมามาฉีดใช่ไหมก็ใช้เทียร่าตัวเก่าอยู่แล้วแต่ว่าเอาเทียร่าใหม่มาเพิ่มใช่ไหมตัวเทียร่าโกใช่ไหมคะพอพี่ฉีดไปปุ๊บเนี่ยอีเน่าเนี่ยก็ให้มันเน่าแต่ว่ามันหยุดคุณเน่าคุณเน่าหยุดคุณเน่าหยุดแต่คุณรากใหม่ออกมาพี่เลยแตกมาแทนใช่ป่ะที่บอกเมื่อกี้พี่เลยประทับใจแล้วรุ่นนั้นนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้เทียบกับคนที่เขาไม่ได้ใช้อะพี่คนอื่นที่เป็นเพื่อนๆอยู่ละแวกเนี้ยเขาเป็นไงมั่งอะคะเขาได้ผลผลิตไหมรากเน่าตอนนั้นอะก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าเราก็ไม่ใครได้ไปไหนอ่ะแต่ว่าเราทำอยู่แต่ของเราดีก็ได้เงินอ่ะก็ได้เงินมาไม่ได้เงินมาใจแบบนี้แหละแล้วโอเคหลังจากนั้นมาก็คือมาเนี่ยประทับใจคือมาเริ่มทำแปลงนี้ใหม่จ้ะค่ะแปลงนี้กี่วันนะพี่อันนี้ได้20วันแล้วจ้ะ20วันแล้วปกติมันต้องเป็นแบบนี้ป่ะฮะก็รุ่นนี้แล้วจ้ะระดับ20วันไป20วันอ่ะประมาณนี้ค่ะต้องให้ได้เดือนถึงจะ
งามกว่านี้ประมาณเดือนนึงแล้วเก็บขายแล้วฮะเก็บตอนตัดอะอายุประมาณประมาณ55 วัน55วันก็ได้ตังค์แล้วนะลุงนันนะประมาณเดือนกว่าเดือนกว่าเกือบ2เดือนค่ะแล้วต่อเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ก่อนหน้าที่พี่จะรู้จักนุชฟอร์ไลท์อ่ะเอ๋เชื่อว่าพี่แดงต้องปลูกพวกนี้มาตลอดถูกปะก็ปลูกแล้วก็ไปฟังอบรมอยู่ที่พี่โลกด้วยโอเคงั้นเอ๋ถามพี่นิดนึงก่อนที่จะใช้นุชฟอร์ไลท์กับไม่ใช้ค่าใช้จ่ายต้นทุนต่างไหมลดลงบ้างไหมคะหลังจากมาใช้นุชฟอร์ไลท์ของเราก็ไม่ต้องซื้อยามาเพิ่มอ่ะใช้ตัวเดียวพอใช้ตัวเดียวเลยใช้นุชฟอร์ไลท์ตลอดเลยแล้วพี่มีเทคนิคและอัตราการใช้ยังไงคะก็เป้ละ5 ซีซีเป้ละ5 ซีซีใช้สูตรไหนบ้างใช้สูตรเดียวเลยสูตรหนึ่งไม่ใช้เตเทียร่าแล้วก็ใส่ยาฆ่าแมลงธรรมดาพื้นบ้านเราอ๋อโอเคก็คือว่าใช้ตัวเดียวยังประทับใจอย่างนี้เลยทีนี้มีสูตรเด็ดค่ะเอ๋กำลังจะบอกพี่ว่าวันนี้มาเห็นน่ะจริงๆเอ๋อ่ะมีลูกค้าแบบทั่วประเทศนะหนูกำลังจะบอกอันนี้เทคนิคนะคะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมปลูกกล้วยนะคะหรือว่าปลูกผักหัวเนี่ยเอ๋บอกเลยว่าช่วงสตาร์ทเริ่มต้นคือช่วงแรกเนี่ยค่อนข้างจะสำคัญเหมือนเราเลี้ยงลูกถ้าช่วงแรกแข็งแรงน้ำหนักหัวจะดีต้นจะใหญ่ต้นหนึ่งอ่ะของลูกค้าเอ๋ประมาณโลนึงกระหล่ำปีก็หัวละโลค่ะเทคนิคนิดเดียวเลยค่ะพอพี่เพาะกล้าเสร็จนะคะขึ้นมาแค่นี้ให้พี่ฉีดพ่นนะคะนุชฟอร์ไลท์สูตรหนึ่งค่ะ5 ซีซีนะคะเคียร่า5 ซีซีค่ะน้ำ20 ลิตรค่ะแล้วใส่คลุกปุ๋ยไปช้อนหนึ่งแล้วจะไม่มีแมลงนะคะฉีดพ่นทุก7 วันไอ้ตัวคลุกปุ๋ยเนี่ยคุณสมบัติของมันก็คือเวลาใช้แล้วต้นมันจะแข็งรากมันจะแข็งแตกรากได้ดีแล้วดินเนี่ยมันจะร่วนซุยนี่เป็นส่วนที่สำคัญมากที่เราต้องใช้เพราะเป็นผักเป็นใบสำคัญมากแล้วก่อนจะตัดสมมติว่าพี่มีอายุบอกว่าพี่บอกว่าโอเค55 วันต้องตัดก่อนจะตัด7 วันให้พี่ลงสูตร2ค่ะกับเคียร่าให้เอาสูตร1ออกเปลี่ยนสูตร2ใส่แล้วฉีด1 ครั้งจากน้ำหนักที่พี่เคยได้นะถ้าสมมติว่าพี่เคยได้ลูกนึงหรือหัวนึงแค่ครึ่งโลมันจะมาประมาณ7 ขีดเทคนิคเพราะสูตร2เราช่วยเรื่องน้ำหนักพี่ลองเอาไปใช้ดูนะคะวันนี้เอเห็นพี่ละพี่ประทับใจในส่วนของสินค้าละแต่หนูอยากให้พี่ลองใช้แบบถูกวิธีเพราะการใช้แบบถูกวิธีหนึ่งเลยเนี่ยต้นทุนพี่ลดผลผลิตเพิ่มแน่นอนที่สำคัญรวยค่ะแล้วของเราปลอดสารพิษใช่แล้วนะคะแล้วถ้าวันนี้ค่ะพี่แดงนิดนึงขนาดพี่ใช้แค่ตัวเดียวอะแล้วมันยังประทับใจอย่างเงี้ยเออยากให้พี่แดงแบบช่วยเล่าความประทับใจให้แบบเพื่อนๆทุกคนที่ปลูกผักเหมือนเราอ่ะเขาต้องเคยประสบปัญหาตอนรากเน่าแล้วกันเพราะมันเป็นโรคของโรคผักชนิดนี้พี่แดงลองพูดนิดนึงได้ไหมคะเชิญชวนเขานิดนึงก็อยากให้ลองไซส์เบิ้งเนาะเพราะว่าได้พ่นแล้วจ้ะพี่แดงคะแล้วถ้าเกิดวันนี้มีเกษตรกรท่านอื่นอ่ะเขาประสบปัญหาเรื่องรากเน่าคนเน่าในกระหล่ำปีหรือลุยอ่ะอยากจะโทรมาถามพี่ว่าใช้ตัวเคลาโกของนุชฟอร์ไลท์แล้วเนี่ยมันดีจริงไหมหายจริงไหมเอกขอเบอร์พี่แดงนิดนึงได้ไหมคะเบอร์อะไรคะเอาเบอร์ไม่แล้วกันอ่ะค่ะเบอร์ค่ะ094101แล้วก็094101จ้ะ31 71 70ค่ะ70นะคะนี่เบอร์พี่แดงใช่ค่ะเผื่อว่ามีใครปลูกแล้วแบบสนใจอยากจะสอบถามพี่เนาะโอเคนี่เบอร์พี่แดงนอกจากนี้นะก็คือนี่ค่ะเจ้าพ่อเขาคอมีอะไรปรึกษาลุงนันได้ทุกเรื่องค่ะเบอร์อะไรคะลุงนันครับก็ผมก็081ครับ045-4086ครับผมค่ะค่ะผู้ที่ติดตามมาน้องแดงค่ะถ้าแถวปทุมธานีนะคะ095-929-5863นะคะติดต่อมาได้ค่ะค่ะแล้วส่วนเอนะคะถ้าเกิดว่าเกษตรท่านไหนนะคะมีปัญหาเรื่องผักทุกชนิดนะคะของเราเป็นสารอาหารเสริมของพืชเพราะฉะนั้นใช้ได้กับพืชทุกตัวสนใจโทรมาสอบถามนะคะเบอร์ของเอเลยค่ะ095ค่ะ929-5899เบอร์พี่นกค่ะค่ะเบอร์นกนะคะพันนีนะคะเบอร์095-929-5998นะคะโทรมาติดต่อสอบถามได้ตลอดแล้วก็วันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะคุณแดงนะคะลุงอนันต์และทีมงานแล้วก็ลืมไม่ได้ค่ะคุณแนนซี่อะค่ะที่ทำให้เรามีภาพสวยๆแล้วก็มีเคสดีเสนอให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันได้ดูกันทุกครั้งนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย